Hello， 大家好，我们再回到开心学汉语直播视频第1411集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อยากเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้นะคะก็จะมาสอนและแบ่งปันประโยคที่คนจีนใช้บ่อยแล้วเราก็เจอจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะก็จัดไปสัก10ประโยคนะคะดีไหมเอ่ยใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเตียนจันซงตาไอ้ไฮโยเฟินเฉียกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันกันได้เลยนะคะตาจ้าฮาสวัสดีค่ะเนาะมาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะรวมประโยคภาษาจีนที่ใช้จริงนะคะก็มาจากในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นคัมภีร์สนทนาธุรกิจด้านการบริการนะคะไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นนะคะใครที่ชอบไปกินไปเที่ยวนะคะคือในฐานะที่เป็นลูกค้าก็สามารถเรียนรู้และอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ดูคอร์สนี้ได้นะคะไลน์เลยนี่ฮาวันนี้มาเร็วนะคะเดี๋ยววันนี้จะจัดเป็นบทเรียนนะคะที่อยู่ในหมวดของเจียวป่าในร้านเราเจียวป่านะคะเจียวป่าแปลว่าอะไรไม่มีจู่เตี้ยงกับเจียวป่าปุ๋ยอย่างก่อนอื่นเทสคำศัพท์ก่อนเลยนะคะน้องปลานี่ฮาสวัสดีค่ะนี่มันจะต้องมาจู่เตี้ยงกับเจียวป่า是什么意思很多人觉得哎是一样但是不一样酒店和酒吧不一样他们什么意思呢แล้วแปลว่าอะไร酒店什么意思酒吧什么意思มาลองดูซิมันแปลว่าอะไรบ้างได้ไหมคะลองดูขอบคุณทนที่แชร์ให้ป๊อปปี้อย่างเราชื่อนะคะเชียเชียหนีอ๋อนี่ค่ะ酒吧和酒店是什么意思ลองดูซิ酒吧กับ酒店แปลว่าอะไรเพราะนี่ค่ะแปลได้ไหมเราเฉลยนะคะ酒吧先来酒吧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 就是เหมือนกับร้านเหล้าเป็นบาร์อะไรแบบนี้นะคะเนาะ酒吧แต่ถ้า酒店酒店什么意思酒店ถ้าเป็น酒店นะคะจะมีความหมายแปลว่าโรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ต้องจำแม่นๆนะหลายคนจำสลับกันนะคะหลายคนจำสลับกันเนาะเดี๋ยวเราซื้อกดแชร์ก่อนนิดนึงนะนี่ฮาสวัสดีค่ะตาจะจงอู่ฮาสวัสดีช่วงกลางวันเลยผมไปไล่看这个第一句老师说中文然后让大家翻译翻译是什么意思好吧你们翻译成泰语นะคะ老师จะพูดภาษาจีนทุกคนลองแปลเป็นภาษาไทยนะคะวันนี้จัดเต็มไป10ประโยคนะคะรวม10ประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะจู่เตี้ยนโรงแรมจู่ปาแปลว่าบาร์ด้วย很好เยี่ยมมากนะคะนามาตีจิบ这是酒单请慢慢看什么意思这是酒单请慢慢看ไหนลองดูซิแปลได้ไหม这是酒单请慢慢看มันแบ่งออกเป็น2ประโยคย่อยนะคะแต่เราจะรวมเป็นประโยคเดียวยาวๆไปเลยจะได้เล่นแบบเต็มๆไปเลยนะคะ大家看看什么意思呢这是酒单这是酒单大家慢慢看请慢慢看谢谢你这是酒单请慢慢看这是酒单请慢慢看什么意思把挖来首先我们看这是那哈这是个百万尼克这是这是百万尼克尼特勒看到了吗这是酒单先生这是酒单请慢慢看这是酒单请慢慢看นะคะนี่เป็นเมนูแล้วค่อยๆดูนะเก่งพี่ตุ๊กก็มานะคะนี่คือเมนูเชิญค่อยๆ
ค่อยๆอะไรคะค่อยๆดูใช่นะคะเริ่มจากคำเวลาที่แบบเราจะบอกว่าเออนี่คืออะไรนะคะก็ใช้คำว่าเจอชื่อเวลาเรายื่นของให้ลูกค้าก็พูดว่าเจอชื่ออ่าเจอชื่อเจอชื่อจู่ตันมันจะมีจู่ตันกับชายตันไม่เหมือนกันนะจู่ตันชายตัน不一样ถ้าเป็นจู่ตันจู่ตันจู่แปลว่าลาวันจู่ตันคือ什么จู่ตันก็จะหมายถึงเป็นแบบเป็นเมนูเป็นรายการแต่เป็นรายการของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้เหล้าเบียร์ค็อกเทลได้หมดจะชื่อจู่ตันจู่ตันแต่ชื่อ如果是菜单菜单菜แปลว่าอาหารเพราะฉะนั้นชายตันก็จะเป็นแบบเมนูของอาหารหรือรายการอาหารนะคะก็จะแบบไม่เหมือนกันบางรายเขาก็จะแยกกันเนาะมีจู่ตันโย่โจตันโย่那个饮料单เป็นเมนูเครื่องดื่มสมมติว่าไม่ได้ร้านเรามีเมนูเครื่องดื่มหยินแล้วตันหายโอ้ชายตันอ่ะก็เป็นรายการอาหารนะคะก็แยกย่อยออกไปแต่หลายๆคนจะรู้จักเออชายตันชายตันก็เมนูอาหารแล้วก็อีกประโยคนึงนะคะที่ใช้บ่อยคือเออค่อยๆเหมือนกับค่อยๆดูอ่ะเราไม่รีบนะคะก็ชิงมันมันค่ะชิงมันมันค่ะจากในเล่มนี้เลยนะคะchin man man kan อยู่นี่นะคะอยู่ตรงนี้ chin man man kan คันตาละมานี่ chin man man kan ค่อยๆดูนะเป็นแบบมารยาทจริงๆก็แบบไม่ได้เร่งอ่ะchin man man kan แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะบอกลูกค้าว่าเออค่อยๆทานนะคะ chin man yong chin man yong อันนี้เป็นสำนวนเลยนะน้ำเปล่าว่าจิ่วตันจิ่วตันคือเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะใช่ตันเมนูอาหารหยินเลี้ยวตันเมนูเครื่องดื่มใช่ถูกต้องเลยด้วยไม่ช่วแล้วก็อย่าลืมฉิงมันมันค่ะเวลาเอ้ยค่อยๆดูค่ะไม่รีบอ่ะฉิงมันมันค่ะด้วยฉิงมันมันค่ะแต่ถ้าฉิงมันย่งฉิงมันย่งจะหมายถึงอะไรใครรู้อ่ะตอบมาฉิงมันย่งฉิงมันย่งย่งปกติหลายคนเอ้ยมันแปลว่าใช้แต่จริงๆย่งนะคะถ้าเป็นภาษาสุภาพก็จะมีความหมายแปลว่ารับประทานค่ะมันมาจากคำว่าย่งฉันย่งฉันคือรับประทานอาหารเหมือนคนไทยมีกินข้าวทานข้าวรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออภาษาจีนก็ย่งฉันย่งฉันนะคะอันนี้เวลาแบบเสิร์ฟอาหารเสร็จแล้วนะคะอารมณ์แบบenjoy your meal นะคะ enjoy your dinner อะไรแบบเนี้ยคนไทยก็ขอให้ทานให้อร่อยนะคะอารมณ์ประมาณนี้คนดีก็ฉิงมันย่องค่อยๆทานค่อยๆดื่มด่ำกับรสชาติของอาหารฉิงมันย่องฉิงมันย่องนะคะด้วย非常好นะคะ好我们来看下一个下一个就说แปลนะแปลเป็นภาษาจีนไม่ใช่แปลเป็นภาษาไทยนะ请给我来一杯啤酒请给我来一杯啤酒啊什么意思请给我来一杯啤酒请给我来一杯啤酒ให้ดูไกลๆ什么意思请给我来一杯啤酒什么意思呢啊首先大家看哦อันนี้เนี่ยวันนี้ประโยคที่เอามาเป็นประโยคที่ใช้ในเกี่ยวกับสายงานด้านบริการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดกับเราถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเขาพูดกับเรามันก็จะแบบสุภาพนะคะหรือถ้าเราเป็นพนักงานเราก็ต้องพูดแบบสุภาพกับลูกค้านะคะมันก็จะเป็น请给我一杯啤酒请给我一杯啤酒อันนี้แบบสุภาพนะคะ请แปลว่ากรุณาโปรดเชิญ请แปลว่ากรุณาโปรดเชิญคราวนี้เราจะบอกว่าพี่ตุ๊กบอกว่ารบกวนขอเบียร์1แก้วค่ะวันนี้พี่ตุ๊กขยันมากนะคะแต่เช้ามาก็ไปโรงเรียนคอร์สเรียนจีนปุ๊บพูดได้ปั๊บสเต็ป 3-4 เลยนะคะวันนี้มา 3-4 เลยเสร็จแล้วก็มาเรียนในไลฟ์ต่อด้วยน้องสาวขอเบียร์1แก้วค่ะใช่ชิงเก๋หว่อนะคะเวลาที่เราอยากจะพูดแบบสุภาพว่าเออให้ฉันด้วยนะคะเราแบบ please give me แบบเนี้ยให้ฉันด้วยนะคะชิงเก๋หว่อนักเรียนจำโครงสร้างไว้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนกัน朋友你不用请也可以你说给我给我แบบนี้เลยก็ได้เหมือนบริกร你看那个服务员比你小很多บริกรแบบอายุน้อยกว่าเราเยอะเนาะบางทีเราก็เดี๋ยวพี่ขอเบียร์แก้วนึงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบกรุณาก็给我เฉยๆก็ได้แต่ถ้าอยากสุภาพ请给我มันก็จะดูแบบเหมือนมีค่ะเหมือนครับอยู่ท้ายประโยค
请给我一杯啤酒一杯เราให้อะไรก็ใส่สิ่งนั้นไว้ข้างหลังเลย请给我ตามด้วยสิ่งที่แบบเราต้องการอ่ะ请给我สิ่งที่ต้องการนักเรียนจดโครงสร้างไว้พิมพ์มานะคะไอ้นี่ฮะคุณพ่อวินก็มาขอเบียร์หนึ่งแก้วครับอันนี้คือคุ้นเคยมากใช่ไหมนี่จริงๆถามชัวร์ใช่ไหมอีเปย์可能不够แต่หลาย5 6เปย์นะคะแก้วเดียวอาจจะไม่พอใช่ไหมคะต้องหลายแก้วเลย5 6แก้วเลยนะอ่ะ请给我一杯啤酒นะคะของน้องการต้องอีพิงผีเฉียวได้ก็บอกแล้วเก๋หัวแล้วตามด้วยแบบอะไรก็ได้ที่เราต้องการเดี๋ยวจะให้แต่งประโยคด้วยนะเอาประโยคนี้จบก่อน请给我一杯啤酒一杯一杯一คือ1นะเปย์就是แก้ว一杯1แก้ว啤酒就是 beer นะคะต้องบอกก่อนนะภาษาไทยเอาเบียร์ให้ฉัน1แก้วเอาเบียร์ให้ผม1แก้วใช่มั้ยเอาเบียร์ให้ผม1แก้ว1แก้วอยู่ข้างหลังแต่ภาษาจีนไม่ใช่ต้องใส่จำนวนก่อน一杯啤酒一杯啤酒不是一不是啤酒一杯一杯啤酒นะคะแบบนี้มั้ย请给我一杯啤酒นี่ประโยคนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนี่ค่ะ请给我一杯啤酒请给我一杯啤酒ตัวจีนพิดอินคำอ่านภาษาไทยแล้วก็มีคำแปลอยู่ด้วยนะคะก็มีภาษาอังกฤษให้ด้วยเนาะก็แบบนี้เลย请给我一杯啤酒นะคะก็ขอเบียร์ผมหนึ่งแก้วไหนลองแต่งประโยคด้วยการใช้คำว่า请给我อะไรก็ได้请给我อะไรก็ได้นะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยน้องปลาพิมพ์มาว่า请给我一瓶啤酒一瓶ก็คือ1ขวดอันนี้จัดไป1ขวดเลย请给我一瓶นะคะ一瓶啤酒เอาเบียร์1ขวดได้ไหมได้ได้ไดอ่ะอันอื่นล่ะคะได้ไหมได้ไหมคะคอสนำเข้าส่งออกมีโปร999 My Toffee ถามมานะคะธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะก็รอบนี้จัดโปรนะคะรอบที่แล้วนะไม่ได้จัดโปรหลายคนบอกโอ้ยอยากลงไม่ได้แบบไม่ได้จัดโปร 4,500 ใช่ไหมล่ะก็รอบนี้นะคะมีจัดโปรด้วยคอร์สธุรกิจนำเข้าส่งออกจากราคาเต็มนะคะ 12,000 บาทนะหรือ999โหลดแบบลดเยอะมากลดเยอะมากนะคะถ้าทอฟฟี่อยากเรียนนะทักหาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทักหาทางอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะบอกว่าสมัครเรียนคอร์สภาษาจีนธุรกิจนำเข้าส่งออก999นะคะได้ราคาพิเศษแต่ว่าไม่รวมหนังสือนะคะตอนนี้หนังสือยังไม่เข้าช่วงเย็นๆนะคะก็หนังสือต่างหาก500บาทแต่ถ้าไม่เอาหนังสือก็ได้ก็999เข้าเรียนได้เลยนะคะ请给我一杯可乐可以请给我一杯可乐可乐就是什么呀可乐是โคล่าเป็นโค้กนะคะ是汽水นะคะ可乐ในนี้ไม่มี可乐นะคะในหนังสือเล่มนี้เนื่องจากว่าเป็นจิ๋วปามันก็จะมีแต่แบบดูดิมันจะมีแต่ชื่อเบียร์ทั้งนั้นเลยนะคะสารพัดเบียร์มีหมดนะคะเดี๋ยวหนูทักไปนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะแอบดูเงียบๆได้เคยน่ารักไหมหนังสือเล่มนี้ดูดิมีให้หมดเลยนะคะเคอหลัวหน้าโคโรนามีหมดนะคะบอกแล้วว่าเล่มนี้คุ้มมากเล่มนี้คุ้มมากนะคะมีทุกสิ่งอย่างมีทุกสิ่งอย่างแต่ว่าไม่มีเคอเลยดิหาวเคอหรอชื่อ什么好喝哪个好喝可乐还是啤酒可乐还是啤酒好喝你说清楚นะคะนะคุณพ่อบอกว่าอร่อยเราซื้อเลยแกล้งถามว่าเอ๊ะโค้กอร่อยหรือเบียร์อร่อยนะคะ我才是那个啤酒好喝是吧啤酒好喝กลับมาเมื่อกี้นะคะบอกว่า请给我来一杯可乐ก็ขอโค้ก1แก้วแล้วก็谁请给我一打鸡蛋可以น้องปลาอีตาจีดานก็คือขอ1โหลไข่ไก่ขอไข่ไก่1โหลเอ๋很好请给我一打鸡蛋非常好สมเล่姐姐说请给我一份芒果糯米饭เอ๋很好อันนี้ขอเป็น1ที่一份芒果糯米饭芒果糯米饭芒果就是ข้าวเหนียว的意思糯米饭就是是什么糯米饭ก็คือ叫什么呀糯米饭เรียกว่าอะไรอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงมังกัว是มะม่วง
นะคะมะม่วงแล้วนัวหมี่นัวหมี่就是ข้าวเหนียวนะคะนัวหมี่แฟนคือข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้วชีปุยเอาใจเอาจุยนัวหมี่ซื้อข้าวเหนียวเป็นข้าวสารยังไม่สุกนะคะนัวหมี่แฟนอันนี้หุงสุกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่หลายคนแบบงงมังกัวนัวหมี่ก็ข้าวก็มันจะเป็นมะม่วงกับข้าวสารข้าวเหนียวนะแต่ถ้าหนูจะแบบข้าวเหนียวที่สุกแล้วมังกัวนัวหมี่แฟนมังกัวนัวหมี่แฟนโอเคมาเคยมาเดี๋ยวซื้อส่งลิงก์ที่เป็นไลฟ์ให้กับทุกคนก่อนจะได้เข้าเรียนกันได้เลยนะคะต่อมาเนี่ยก็เฉยสีลี่เป็ดสีลี่啤酒还是橡皮橡牌啤酒呢哦มีให้เลือกด้วย请给我一杯热美式咖啡请给我一杯热美式咖啡可以热美式咖啡热แปลว่าร้อนนะคะ美式咖啡ก็จะเป็นอเมริกาโน่นะคะ美式咖啡美式咖啡คืออเมริกาโน่จริงๆในเล่มนี้ก็มีเครื่องดื่มนะเดี๋ยวซื้อหานิดนึงมันจะอยู่ในนี่มีในร้านกาแฟนะ49 49นี่ในนี้มีเมชิคาเฟ่ค่ะใจเจอรี่เล่มนี้นะคะนี่เมชิคาเฟ่看到了吗เมชิคาเฟ่เมชิคาเฟ่อเมริกาโน่เมชิคาเฟ่แต่ถ้าร้อนก็เป็นเร่เมชิคาเฟ่一瓶可能不够来一箱啤酒吧ขวดหนึ่งไม่พอใช่ไหมเอาอีเซียงเอาลังหนึ่งไปเลยนะคะโอเคไปต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนี่เมื่อกี้คือชิงเก๋อหลายอีเป้啤酒ก็จะเป็นอันนี้นะคะชิงเก๋อหลายอีเป้啤酒แบบนี้เนาะต่อมาอยากได้หนังสือค่าเล่มเท่าไหร่คะเล่มนี้ล่ะคะคัมภีร์สนทนาธุรกิจการบริการนะคะอันนี้ราคาเต็ม700ตอนนี้มีโปรหน้าเพจนะคะอยู่ที่500บาทนะคะก็ถ้าสั่งซื้อตอนนี้เราซื้อฟรีค่าจัดส่งให้ฟรีค่าจัดส่ง70บาทก็500ถ้วนนะคะปกติจะมีค่าจัดส่ง70บาทนะคะ500บาทอูไปไทจูนะอ่ะต่อมาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า你们这里有什么特色酒吗？你们这里有什么特色酒吗？แปลว่าอะไรลองแปลมา你们这里有什么特色酒吗？วันนี้จะเป็นแบบประโยคที่แบบใช้จริงสำหรับคนชอบไปเที่ยว ชอบเที่ยวชอบดื่มนะคะปกติหาเรียนไม่ได้นะต้องเล่มนี้เท่านั้นนะคอร์สนี้เท่านั้นนะคะและ你们这里有什么特色酒吗？สมมติว่าไม่อยากได้แบบที่มันมาในขวดทั่วไปมันเรียกเป็นค็อกเทลหรือว่าเหล้าที่ผสมเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถามนี่มันเจอรี่有什么特色酒吗นี่มันเจอรี่有什么特色酒吗แปลว่าอะไรจ๊ะมีอะไร说的对ด้วยนะให้นักเรียนนึกก่อนคำว่านี่มันสมัยสนี่มันแปลว่าอะไรถ้าเราแปลไม่ออกค่อยๆเก็บทีละคำก่อนนี่มันแปลว่าพวกคุณหรือพวกเธอ就是你们นะคะ这里คำว่า这里แปลว่าตรงนี้หรือที่นี่มัน你们这里เนี่ยจะหมายถึงว่าทางร้านนะคะถ้าเราเป็นลูกค้าก็เหมือนว่าเราถามทางร้านว่าทางร้านคุณเนี่ย你们这里有什么แปลว่ามีอะไร有什么特色酒特色แปลว่าเอกลักษณ์พิเศษนะคะ就是特色นะเอกลักษณ์酒แปลว่าเหล้ามันเทอร์เซอร์酒คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ดริงส์แบบเนี้ยเป็นเหล้าพิเศษเป็นเมนูเหล้าที่ผสมเองหรืออะไรเงี้ยแบบพิเศษไม่เหมือนทั่วไปคือเทอร์เซอร์酒คือมาลานี้ต้องดื่มต้องดื่มสิ่งนี้เทอร์เซอร์酒มาแปลว่าหมายหรือเปล่านะคะชื่อหนังสืออะไรคะจะได้แจ้งชื่อถูกคำพีสนทนาธุรกิจการบริการค่ะนะคะชื่อหนังสืออาจจะดูแบบเฉพาะเจาะจงมากๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องแบบคนที่ทำงานบริการอย่างเดียวนะคะเจ้าของกิจการนะคะนักเที่ยวนักท่องเที่ยวใช้ได้หมดหรือแม้แต่คนที่เรียนภาษาจีนก็สามารถนำไปใช้ได้มันจะเป็นแบบ
เหมือนจำลองเหตุการณ์จำลองประโยคที่เวลาเราไปร้านนวดร้านสปาร้านขายยาร้านสะดวกซื้อคือที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะก็คือจะอยู่ในเล่มนี้นะคะเนาะแต่จะแบ่งออกเป็นหมวด5หมวดที่ชัดเจนเลยเนาะที่นี่มีเหล้าพิเศษไหมใช่ร้านของคุณมีเมนูเบียร์อะไรแบบพิเศษไหมแต่นี้จะไม่ได้เน้นเบียร์อย่างเดียวอีกไว้ชื่อเทอร์เซอร์จิวคือเป็นแบบเหล้าแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดหนังสือแผลจิเจโยนี่พี่ยุ้ยมีนี่บทนี้เหมาะกับน้องกันมากนะคะน้องกันต้องมาถอยหนังสือเล่มนี้ไปหรือไม่ก็ลงคอร์สนี้ต่อเลยนะนี่อยู่นี่这里ในนิทานเจออ๋อ你们这里有什么特色酒吗你们这里有什么特色酒吗ก็คือนี่เลยนะคะทางคุณมีเหล้าพิเศษอะไรไหมคะนี่เลยประโยคนี้เลยนะคะต่อมาอ่ะเราเปลี่ยนนิดนึงเราไปร้านกาแฟบ้างไปร้านกาแฟตั้งใจฟังเราสิดีๆนะคำนี้ประโยคนี้นะแปลว่านี่ไปกี่ประโยคแล้วคะ4แล้วใช่ไหมอ่ะ你点的东西上齐了你点的东西上齐了อ่ะแปลว่าอะไรลองพิมพ์มาเวลาบริกรพูดมาเราจะได้ฟังออกอ๋อ你点的东西上齐了您点的东西上齐了什么意思อ่ะแปลว่าอะไรคะ你点的东西上齐了นึกก่อน点แปลว่าอะไร东西แปลว่าอะไรแล้ว齐แปลว่าอะไรค่อยๆนึกไป你点的东西上齐了什么意思นี่อันนี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอยากจะเรียนเพิ่มเติมก็จะมีคอร์สนี้ด้วยนะเนี่ยคอร์สภาษาจีนสำหรับงานบริการอยู่ตรงนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยนะคะเหลือคอร์สละ999เนี่ยจะแบ่งออกเป็น5สายงานตรงนี้เลยแต่ว่ามันจะมีคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สภาษาจีนสำหรับงานบริการนะคะก็จะรวมทั้งหมด5สายนี้เลย5หมวดนี้เลยนะคะตอนนี้มีโปรหลายคอร์สเลยวันที่9เดือน9 999บาทเท่านั้นนะคะยกเว้นคอร์สใหม่ที่เพิ่งเปิดอย่างเช่นคอร์สแกมมาเลเวล2เรียนจีนปุ๊บพูดได้ปั๊บสเต็ป5 Easy and Funสเต็ป5อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จัดโปร999ไว้นะคะคอร์สเรียนแต่คอร์สอื่นๆเนาะก็ที่แบบลงหมดแล้วไลฟ์หมดแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้นักเรียนเข้าปุ๊บเรียนได้เลยเรียนได้ไม่ต้องรอเลยมันแบบบางคนนะคะอยากแบบแอดวานซ์นิดนึงอยากเรียนแล้วพูดได้เลยก็เรียนได้ทุกวันเรียนได้หลายๆชั่วโมงเลยนะคะของที่คุณสั่งขึ้นเสิร์ฟครบแล้วใช่ไหม您点的菜您点的东西上齐了มาดูกันนี่เฉลยค่ะนี่อยู่ตรงนี้您点的东西上齐了您点的东西上齐了ของที่คุณสั่งพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วพร้อมหรือเปล่า上齐了您点的เราจะใช้您เพราะเราพูดกับลูกค้า您点点แปลว่าสั่งหรือออเดอร์您点的东西อันนี้ก็สำหรับไม่ได้เน้นว่าของกินหรือว่าเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นอาหารก็คือรวมๆหมด您点的东西คือของที่คุณสั่ง您点的东西ของที่คุณสั่ง上齐了上齐了แปลว่าขึ้นครบหมดแล้วเสิร์ฟครบหมดแล้วนะ上นี้แปลว่าเสิร์ฟโอ๊ยเราซื้อ上มันแปลว่าข้างบนไม่ใช่หรอแล้วก็มันแปลว่าขึ้นรถขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอแต่ช่างยังแปลอย่างอื่นได้ด้วยในที่นี้หมายถึงอะไรเสิร์ฟนะช่างตัวเนี้ยอักษรช่างแปลว่าเสิร์ฟฉีแปลว่าครบมันช่างฉีหรอเสิร์ฟครบแล้วมันเป็นอะไรที่อาหารเสิร์ฟครบแล้วนะคะก็จะพูดกับลูกค้าคนจีนว่า您点的菜上齐了您点的菜上齐了อาหารที่คุณลูกค้าสั่งไว้ครบหมดแล้วนะคะมีประโยชน์ไหมตอนนี้ลูกค้าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากนะคะคนจีนมาอยู่เยอะมากเนาะหลายๆคนเนี่ยโอ้ยจะพูดกับคนจีนลำบากมากนะคะเล่มนี้ช่วยได้คอร์สนี้ช่วยได้ใครอยากเอาไปอ่านเองซื้อไปอ่านเองก็ได้เพราะมีคำอ่านภาษาไทยแต่บางคนแบบหนูอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมวิธีการประยุกต์ใช้นะคะ
ต่างๆคำศัพท์และการออกเสียงก็สามารถมาลงคอร์สได้คอร์สละ999บาทสมัครแล้วเรียนได้เลยไม่จำกัดชั่วโมงนะคะเนาะอ่ะมันนี่เตียนนะใช่ช่างฉีแล้วงั้นเราจะขอถามถ้าอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ช่างฉีแล้วว่าเสิร์ฟครบแล้วนะขึ้นครบหมดแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่มาเสิร์ฟเลยอะของที่ฉันสั่งยังไม่เสิร์ฟเลยค่ะอารมณ์แบบยังไม่มารอตั้งนานแล้วตึงแล้วเหินจ่อตึงแบบ20นาทีหายก็ยังไม่มาอ่า你要跟服务员怎么说呀要怎么跟服务员说我点的菜อะไรคะอาหารที่ฉันสั่งยังไม่ขึ้นเลยยังไม่มาเลยอ่า要怎么说อาหารที่ฉันสั่งยังไม่มาเลย我点的菜什么我点的菜什么我点的菜还没上สวัสดีค่ะไอเดย์你好我点的菜还没上หมอเล็กก็มาในคอร์สไม่เรียนนะมาเรียนในไลฟ์เลยนะคะนี้เตียนจะใช่หายไหมสั่งไม่ต้องมีเลยนะคะเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นแบบอาหารที่สั่งยังไม่มาอาหารที่สั่งยังไม่มาหัวเตียนจะใช่หายไหมสั่งเนี่ยพูดกับบริกรคนจีนได้เลยนะคะพูดหรือว่าคนจีนลูกค้าพูดกับเราเอ้ย不好意思我点的菜还没上你帮我催一下你帮我看一下ช่วยดูให้หน่อยช่วยเร่งให้หน่อยช่วยก็เร่ง你帮我催一下ชอบเรียนฟรีเลยใช่ไหมนักเรียนชอบเรียนฟรีแล้วก็สอนฟรีใช่ไหมเออนะคะไปกันได้我点的菜还没上对อาหารที่ฉันสั่งยังไม่มาเลยค่ะนี่ปั้งหัวคานิซะนี่ปั้งหัวคานิซะช่วยดูให้เราหน่อยนะหรืออาจจะเป็นนี่ปั้งหัวช่วยซะช่วยก็ได้ช่วยก็แบบเร่งช่วยเร่งให้หน่อยนะคะอะไรเนาะเป็นประโยคที่แบบเราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็กลับไปดูไลน์อีกรอบหนึ่งแล้วก็สรุปประโยคที่วันนี้ป๊อปปี้อยากจะสอนมาให้วันนี้สอนไปกี่ประโยคละ今天教了多少个句子了好像五六个句子是不是นะคะก็เป็นรวมประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในด้านสายงานบริการใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไปกินไปเที่ยวไปดื่มเนี่ยโอ้ได้ใช้แน่นอนก็จากนี้เลยหรือจะลงเป็นคอร์สเรียนก็ได้นะคะช่วงนี้เราก็จะมีจัดโปรโมชั่นเนี่ยเหลือ99จะได้อินเทนนักเรียนหลายคนมานะบอกว่าโอ้โหหนูรอโปรมาตั้งนานเลยค่ะนะดีใจเราซื้อจัดโปร9วันที่9เดือน9นะคะเกือบต้องบอกว่าเกือบทุกคอร์สราคา999บาทเท่านั้นนะคะจะมีบางตัวนะคะคอร์สเปิดใหม่ที่ไม่ได้โปรโมชั่นแต่ว่าคอร์สอื่นๆเนี่ยเกือบ30คอร์สก็โปรตามนี้เลยใครสนใจนะคะทักหาทางอินบ็อกซ์ได้เนาะทักหาทางอินบ็อกซ์ได้วันนี้ทันไลฟ์เราซื้อดีใจจังว่านี่ฮอค่ะมีปังหัวซุยสาช่วยเร่งให้หน่อยใช่แบบนั้นเลยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้วันนี้นะคะก็มาทักทายทุกคนเว้ย最近我没有直播是吗我没有直播很多人问哎老师现在没有免费直播教汉语了吗มีคนทักมาถามอีกมาซื้อเดี๋ยวนี้ไม่สอนไลฟ์ฟรีแล้วหรออะไรเงี้ยมีก็เลยรีบมา因为晚上有时候我没有空很忙就没有时间直播我现在有点时间就赶快过来直播教大家好吧 OK 那今天就到这些了我下播了นะคะไปแล้วนะนะคะงั้นอย่าลืม点赞ส่งตาไอ้还有分享กด like กดหัวใจกดแชร์เอาไว้เลยนะคะใครสนใจเรียนกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะก็กดติดตามเพจได้เลยทาง YouTube กด Subscribe ได้เลยนะคะแอปสีดำนะคะก็ไปกดตามได้เลยลงคลิปทุกวันมีเรียนฟรีให้ทุกวันหรือถ้าเกิดใครอยากจะแอดวานซ์มากหน่อยนะคะอยากจะมาลงเรียนคอร์สกับเราซื้อก็มีอย่างวันนี้ที่สอนก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากในคอร์สสนทนาภาษาจีนธุรกิจด้านงานบริการนะคะหรือใครที่ชอบแบบพาเพื่อนไปกินไปเที่ยวก็คอร์สนี้ได้เลยเจาะเฉพาะแบบเกี่ยวกับเรื่องการพาไปกินไปเที่ยวนะคะพี่ประสิทธิ์บอกว่าจะลงเรียนจีนปุ๊บพูดได้ปั๊บ2 3 4นะคะ999ได้นะคะมาลงได้เลย2 3มีโปรอยู่นะคะแต่4ไม่ได้จัดโปรนะคะ2กับ3มีจัดโปรค่ะ2คอร์สก็ 1,998 บาทส่วนเรียนจีนปุ๊บพูดได้ปั๊บเนี่ย4นะคะ4นะเป็นคอร์สเปิดใหม่จะโปรอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะแต่ก็สมัครด้วยกันได้เลยทีเดียวนะคะ
โอเคก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะหมิงเทียนเจียนใจเจียนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ